สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่1ตุลาคม2567ครับครบ4วันทำการของการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้าน 5 แสนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละยังมีบางส่วนครับที่การโอนนั้นไม่สำเร็จเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเลขรวมถึงเหตุผลและวิธีการแก้ไขปัญหาอีกทีนึงแต่ขอพาไปดูบรรยากาศล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะครับว่าด้านหน้าธนาคารแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรโดยเฉพาะด้านหน้าธกส.สาขาพิมายโคราชยังคงมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งอาจจะเป็นผู้พิการอาจจะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงทยอยเดินทางมากดเงินสดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับบางท่านเมื่อวานอาจจะกดเงินสดไปแล้วบางส่วนแต่ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายใหม่ๆก็เข้ามาเพราะว่าขึ้นต้นเดือนใหม่ด้วยแล้วหลายท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับหนึ่งในสิ่งของที่ซื้อหาแน่นอนในช่วงนี้ครับนั่นก็คือข้าวสารอาหารแห้งตุนเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้กินในครอบครัวได้นานๆรวมถึงบางส่วนครับได้เดินทางไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอย่างหม้อหุงข้าวครับก็ขายดิบขายดีเหมือนกันแล้วก็มีเสียงสะท้อนผ่านมานะครับทั้งพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าในชุมชนเขาบอกเลยว่ายอดขายของเขานับตั้งแต่มีโครงการนี้กระตุ้นเศรษฐกิจปี2567พุ่งขึ้นหลาย 10% บางร้านเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวครับเนื่องจากการซื้อของของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางเวลาซื้อทีหนึ่งไม่ได้ซื้อทีละเล็กทีละน้อยแต่ซื้อตุนเอาไว้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับอย่างข้าวสารเนี่ยเคยซื้อแค่ไม่กี่กิโลกรัมพอมีเงิน 10,000 คราวนี้ซื้อเก็บเอาไว้เป็นกระสอบเลยครับแล้วขณะเดียวกันขอพาไปฟังเสียงหน่อยนะครับว่าในช่วง4วันที่ผ่านมาของวันทำการในการโอนเงิน 10,000 บาทนั้นความรู้สึกของผู้ได้รับเงิน 10,000 บาทเป็นอย่างไรกันบ้างจากพ่อแม่พี่น้องกลุ่มเปราะบางในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยครับ6 7 8 9 10ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยถึงเงินพันมานานแล้วโอ้ยเงินมันเงินหมื่นมานานแล้วค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือขอบคุณมากค่ะไม่ปัดหัวดีใจดีใจไม่เคยถึงเงินแบงค์พันแบงค์หมื่นดีใจมากเลยเหรอเรารอมานานไหมว่าจะได้นานานใช่ไหมดีใจมากเราในส่วนของยายได้เงินยังครับได้แล้วค่ะได้เท่าไหร่ครับดีใจจังเลยดีใจไหมดีใจจังไม่เคยได้จับเงินหมื่นโอ้ไม่เคยได้จังเป็นหมื่นจ้าอยู่70-80ยังไม่เคยมีเพิ่งมีเงินหมื่นในมือวันนี้จ้าเป็นยังไงดึงครับเขาหายมาเอาดีเลยวมันได้ดีไหมพูดจากจริงเลยค่ะจริงจริงดีขอบคุณนายกหลายครับเดอก็นี่ได้ที่นายกให้ก็ได้ต่อชีวิตก็บานเลยจ้าจะเอาไปซ่อมบ้านเอาไปซ่อมบ้านบ้านเป็นไรตอนนี้บ้านเป็นไรนี่ก็เป็นความรู้สึกของชาวบ้านหลายท่านนะครับเพราะว่ากลุ่มเปราะบางหลายท่านอย่าว่าแต่เงิน 10,000 บาทนะครับแบงค์พันในชีวิตนี้ยังแทบไม่เคยจับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเงิน 10,000 บาทนี้มีความสำคัญมีความหมายกับพวกเขาจริงๆแล้วหลายคนตั้งใจจะนำไปต่อยอดนะครับด้วยการประกอบอาชีพอาจจะซื้อมาขายไปหรือแม้กระทั่งการนำมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาชีพต่อไปได้ด้วยทีนี้ขอพาไปดูสรุปตัวเลขหน่อยนะครับว่าในช่วง4วันทำการที่ผ่านมานับจากวันที่25กันยายนจนมาถึง30กันยายน67กับการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมดก็คือ14ล้าน 5 แสนคนเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากวันที่25กันยายนเป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับกลุ่มผู้พิการก่อนนะครับคือโอนสำเร็จไปเนี่ยอยู่ที่2ล้าน 4,000 คนนะครับแล้วโอนไม่สำเร็จอยู่ที่ 8,800 คนหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.43 เท่านั้นแล้วขณะเดียวกันในวันที่25กันยายนก็เป็นการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข0นะครับโอนสำเร็จไปเนี่ยประมาณ 1,900,000 คนครับแล้วที่โอนไม่สำเร็จอยู่ที่ 40,000 คนหรือคิดเป็นสัดส่วนคือร้อยละ 3.6 ถัดมาครับคือวันที่26กันยายนโอนให้กับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย 1-3 นะครับโอนไม่สำเร็จอยู่ที่ 41,000 คนครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ3แล้วจากนั้น27กันยายนโอนให้กับเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย 4-7 โอนไม่สำเร็จจะอยู่ที่ 129,000 คนนะครับ
แล้วก็มาล่าสุดคือเมื่อวานนี้ในวันที่30กันยายนโอนไม่สำเร็จอีกประมาณ 60,000 กว่าคนดังนั้นเบ็ดเสร็จ4วันที่ผ่านมาการโอนไม่สำเร็จนั้นจะอยู่ที่ประมาณสัก 380,000 คนได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในกลุ่ม 380,000 คนที่ว่านี้ก็จะมีแยกย่อยปัญหาไปว่าแต่ละคนนั้นเกิดจากปัญหาเรื่องอะไรบางท่านอาจจะยังผูกพร้อมเพย์ไม่สำเร็จบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านบัญชีเนื่องจากบัญชีไม่ได้เคลื่อนไหวมานานก็เลยทำให้ธนาคารมีการระงับการใช้บัญชีดังนั้นพอกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินจากต้นทางไปแล้วปลายทางก็ไม่สามารถรับเงินได้วิธีการในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในเบรกหน้านะครับทีนี้สิ่งสำคัญคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดทั้งมวลของกลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนมีคนได้สิทธิ์เท่าไหร่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากบางส่วนนั้นจะมีความทับซ้อนกันกับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วรวมถึงอาจจะมีความทับซ้อนนะครับในกลุ่มของคนที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนแล้วต้องการจะลงทะเบียนรับเงิน 10,000 บาทเหมือนกันดังนั้นครับในเฟสที่2ความสำคัญก็คือต้องดูตัวเลขสุดท้ายจริงๆครับว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในเฟสที่2เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วถามต่อว่าจำนวนมีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องตั้งต้นก่อนนะครับด้วยการนำตัวเลขของผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ36ล้านคนแล้วตัดที่ทับซ้อนกับกลุ่มเปราะบางออกไปประมาณสัก10ล้านคนได้ดังนั้นเบ็ดเสร็จจะเหลือผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ที่ประมาณสัก26ล้านคนนะครับแล้วขณะเดียวกันอาจจะมีบางส่วนที่เป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้มีสมาร์ทโฟนร่วม2ล้านถึง3ล้านคนด้วยกันเพราะฉะนั้นบวก2ก้อนนี้เข้าด้วยกันจะกลายเป็นการแจกเงินต่อ10,000 บาทให้กับกลุ่มเฟสที่2ซึ่งล่าสุดนะคุณผู้ชมครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทในเฟสที่2นั้นตกลงจะแจกในรูปแบบไหนให้เป็นก้อนเดียว 10,000 บาทหรือจะมีการทยอยจ่ายแล้วจะมีการแจกเมื่อไหร่ช่วงไหนของปี68กันแน่รวมถึงจะเป็นการแจกเงินสดหรือจะเป็นการให้ในรูปแบบของดิจิทัลวอลเล็ตทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ซึ่งเดี๋ยวจะเรียกประชุมให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากกรรมการหลายท่านอยู่ระหว่างการติดภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ